เมื่อหัวใจคุณสู้อุปสรรคอะไรก็ตามไม่สามารถขวางกัน้นความมุ่งมั่นของคุณได้อย่างแน่นอนครับและนี่แหละครับก็คือตัวอย่างคําพูดนี้ได้อย่างชัดเจนครับการกลับมาของแฮร์รี่แม็กควายเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาครับทำผลงานได้อย่างสุดยอดเขากลับมาคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมชได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจบเกมได้รับเสียงปรบมือจากแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ ย้อนกลับไปในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดครับยกผลนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างเชฟฟี่ยูนเต็ดที่บรามอนเลนนะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดแะครับแมนยูนเต็ดยังไงก็ต้องเอาชนะให้ได้อยู่แล้วนะครับเอาชนะทีมอย่างเชฟฟี่ยูนเต็ดไป2ประตูต่อหนึนะครับถึงแม้ว่ารูปเกมครึ่งแรกอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ครึ่งหลังก็ถือว่ากลับมาได้ แล้ก็เมื่อวานนี้นะครับสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดสําหรับผมเลยนะครับและผมดีใจมากๆด้วยนั่นก็คือการกลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งของแฮร์รี่แม็กควแล้วก็เกมนี้เขาได้รับเลือกให้เป็นทางแมนออฟเดอะแมชของเกมด้วยละครับ โดยในเกมนี้นะครับทางแฮร์รี่แม็กควก็ทําผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับการผ่านบอลสั้นการผ่านบอลยาวนะครับทุกอย่างซิตินี้เป็นอันดับหนึ่งหมดเลยนะครับการเข้าดวลกับคู่แข่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อวานนี้แฮร์รี่แม็กควายเก็บกินได้หมดนะครับถือว่ากลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งนึงเหมือนกับสมัยที่เขาพลิก,กตอนที่เล่นอยู่กับเตอร์ซิตี้ยังไงอย่างนั้นเลยครับ นอกจากการกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งหนึ่งของแฮร์รี่แม็กควายในเกมนี้นะครับนอกจากการคว้ารางวันแมนออฟแมตช์แล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่โคตรน่าภาคภูมิใจเลยนะครับลอรีวิทเวลนะครับจากเดลติกยูเคก็ได้มีการรายงานข่าวว่าในช่วงจบเกมนะครับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตามเข้าไปเชียร์ในเกมนี้ที่บรัมมอนด์เลนนะครับทุกคนนะครับตะโกนเรียกชื่อของแฮร์รี่แม็กควายนะครับแล้วก็ปรบมือให้กับแฮร์รี่แม็กควายซึ่งเจ้าตัวนะครับก็เดินไปขอบคุณแฟนๆด้วยแหละครับ สำหรับแพรรี่แม็กควายครับนี่คือตัวอย่างที่ดีเลยนะครับของนักฟุตบอลที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากนะครับถึงแม้ว่าเฟาจะฟอร์มตกโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดนบูลลี่โดนริบป,ปลอกแขนกับตันทีนหครับแต่อย่างไรก็ตามเขาเองก็ใจสู้เสมอก็พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกให้กับทางผู้จัดการทีนมนะครับเสียงปรบมือแบบนี้การได้รับการตอบรับ กลับมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่แฮร์รี่แม็กควายสมควรจะได้รับมันแล้วครับก็ขอปรบมือดังๆเลยครับกับการกลับมาของแฮร์รี่แม็กควาผมดีใจมากๆดีใจกว่าชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอีกนะครับอยากให้นักเตะแบบนี้กลับมาเข้าสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีให้ได้อีกครั้งหนึ่งและว,วันนี้เขาสามารถทําได้แล้วนะครับสำหรับทางแฮร์รี่แม็กควายครับ ส่วนนี้เลยครับก็คือสถิติในการมีแฮร์รี่แม็กควายอยู่ในสนามกับไม่มีแฮร์รี่แม็กควายอยู่ในสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยสถิติดังกล่าวเริ่มนับมาทุกรายการนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2022ครับไล่มาเลยนะครับในสถิติที่มีแฮร์รี่แม็กควายอยู่ในสนามครับ16เกมนะครับปรากวาชนะคู่แข่งไป15นัดแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับส่วนสถิตินะครับจะอยู่ที่94%และเปอร์เซ็นต์การเสียประตูต่อ1นเกมครับอยู่เพียงแค่0.7ประตูต่อ1เกมเท่านั้นครับ ส่วนสิตินะครับในการไม่มีแฮร์รี่แม็กควายในการลงเล่นนะครับก็เล่นไป42เกมปรากฏว่าแมนยูชนะคู่แข่งได้เพียงแค่22เกมเท่านั้นครับแล้วก็แพ้คู่แข่งไปถึง13เกมเปอร์เซ็นชนะครับลดลงมาเหลือเพียงแค่54เปอร์เซครับแล้วก็เปอร์เซ็นตที่เสียประตูต่อเกมจะอยู่ที่ประมาณ1.3ประตูต่อ1เกมครับ ก็เซติดังกล่าวนะครับก็เหมือนกับที่แฮร์รี่แม็กควเขาได้ไปให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เลยครับว่าเขาเองนะครับก็ถือว่ามีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าเวลาเขาลงสนามเขามากัจะทําผลงานได้ดีให้กับสโมสรน,นะครับและนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่มันฟ้องแล้วก็บอกอยู่นะครับว่าผลงานของเขายอดเยี่ยมขนาดไหนในการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของเอริกเทนฮาครับ สุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับซูซูกิจัดหนักจัดเต็มนะครับมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อด้วยกันนะครับกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีนะครับซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลนะครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ครับสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อด้วยกันนะครับ 3ต่อที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างครับต่อที่1นะครับพอนสบายสบายเพราะซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันนะครับส่วนต่อที่2ครับมอบส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก1 5 0 0 0บาทให้กับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนะครับส่วนต่อที่3มครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษครับให้กับพนักงานเงินเดือนนะครับข้าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับเดีลยวจัดเต็มแบบนี้ครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31บธันวาคมนี้ เท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ w w w s u z u k i .co.th นะครับแล้วก็ฝากไว้เพิ่มเติมด้วยลวกันนะครับหากใครสนใจนะครับอยากไปรองรถ Suzuki นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับที่โชว์รูมสุ z u กิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทางรถยนต์ Suzuki ครับ และเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งหนึ่งของแฮร์รี่แม็กควายดีใจไปกับเขาด้วยหรือเปล่านะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะ